ชาวบ้านที่นี่นะครับถ้าพูดถึงประชามติเนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่ของเขาแต่ส่วนหนึ่งก็อาจจะรับรู้รับทราบแต่อาจจะไม่เข้าใจเนื้อหาลึกๆว่ารัฐธรรมนูญมันคืออะไรก็ได้อ่านอยู่บ้างแต่ว่าไม่เข้าใจแล้วคือผมนี่คือไม่มีเวลาได้อ่านนะครับได้แต่รู้ว่าเขาจะลงประชามติวันที่7เข้าใจว่าน่าจะเป็นผมไม่ได้อ่านจริงครับแต่ว่าน่าจะเรื่องการที่จะเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยเราเห็นว่าแต่ละมาตราเนี่ยต่างมันก็สอดคล้องกับคนอยู่กับป่าอะไรต่างๆหลายมาตราเนาะเราดูๆแล้วก็ถือว่าเราก็อย่างเงี้ยเนาะถ้าของเราทุกอย่างเราจะดีไปหมดก็เป็นไปไม่ได้แต่เราดูอ่านในรายละเอียดต่างๆก็เฉพาะชุมชนนี้นะแต่ถ้าระดับประเทศเรามีข้อไม่ถูกแต่เฉพาะชุมชนที่ผ่านคือรัฐธรรมนูญมีหลายฉบับมากอย่างที่ผ่านมาเนี่ยคือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สร้างขึ้นมาแล้วก็มันไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องคนบนคนป่าเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นมีประโยชน์กับคนข้างล่างเนาะอ่านหลายคนด้วยอ่านกับผู้ใหญ่หลายคนด้วยเขาบอกว่ามันไม่เห็นเกี่ยวเลยอันนี้ความคิดเห็นจากหลายๆคนเหมือนกันนะคนที่หมู่บ้านเราเนี่ยในเชิงที่เราอยู่ในป่าเนี่ยแหละเขาบอกว่ายังไงมันก็นะกับถ้าอยู่ไร่หมุนเวียนเนี่ยมันก็ทำลายป่าอยู่ดีเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมอยากจะให้สิทธิกับคนที่อยู่กับป่าในการจัดการเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเลยเรื่องนี้สิทธิคนอยู่กับป่าเนี่ยมันแบบมองว่าคนไม่เห็นเลยว่าคนจากการป่าเองได้คือจะต้องให้กับหน่วยงานรัฐหรือว่าอะไรมาจากการคนที่ไม่เข้าใจก็คนเข้าใจก็อธิบายพอสมควรแต่คือแต่เราไม่อธิบายแบบเรื่องอย่างนี้นะแต่อธิบายว่าเกี่ยวกับเรื่องมาตราต่างๆเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่กว่าจะออกมาก็มีผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีนักวิชาการมีอะไรต่างๆหลายส่วนเนาะพิจารณาก็จะไปลงครับคิดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่เขาก็จะไปอยู่